บอกว่าอยากเป็นคนที่ทำอะไรช้าลงพยายามแต่ก็ยังไม่ได้เพราะเป็นคนที่ทำอะไรเร็วก็จะไม่เรียบร้อยทำยังไงให้ช้าลงนะอย่างเวลาที่เราทำอะไรเร็วๆเนี่ยถ้าไม่พอใจตัวเองนะส่วนใหญ่จะรู้ว่ามีโทษหลายข้อนะครับก็เวลาที่พระพุทธเจ้าจะให้ถอดถอนนิสัยหรือว่าความติดใจอยู่กับเรื่องไม่ดีไม่งามอะไรเนี่ยท่านมักจะแนะนำให้พิจารณาโทษมองให้เห็นโทษของมันยกตัวอย่างเช่นคนที่ไม่สามารถรักษาศีลห้าได้มีความรู้สึกว่าโอ้ยมันไม่ใช่ตัวฉันมันเกินกว่าฉันนะมันเกินเอื้อมท่านให้พิจารณาง่ายๆว่ามันมีโทษอะไรอยู่บ้างถ้ามองไม่เห็นว่าจะไปมีวิบากกรรมในอนาคตยังไงเนี่ยก็ให้เห็นโทษในปัจจุบันเช่นมีความเดือดเนื้อร้อนใจไหมมีความรู้สึกเครียดไหมนะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าร่างสภาวะทางกายเนี่ยมันไม่มีความสุขมันไม่สามารถผ่อนคลายนะแล้วก็เปรียบเทียบบ่อยๆว่าตอนที่เราไม่เร่งร้อนตอนที่ใจมันเบาตอนที่ใจมันเย็นเนี่ยเนื้อตัวมันผ่อนคลายดีมือไม่เกร็งเท้าไม่เกร็งหน้าผากไม่ย่นนะไม่มีการขมวดคิ้วนิ้วหน้าแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะคือไม่ใช่คาดหวังว่าดูครั้งเดียวเห็นครั้งเดียวแล้วมันจะเกิดผลถอดถอนในนิสัยใจร้อนเก่าๆได้ทันทีนะค่อยๆเปรียบเทียบไปเรื่อยๆว่าตอนที่เราเร่งร้อนตอนที่เราทำอะไรเร็วเกินไปเนี่ยมันมีความเครียดอยู่หรือเปล่าหรือจะเทียบอย่างนี้ก็ได้เร็วเนี่ยเร็วแบบไหนเร็วแบบที่มีสติคมชัดแล้วก็ร่างกายอ่อนสลวยตอบสนองความเร็วของจิตตอบสนองความเร็วของสติได้ดีหรือว่าเร็วในแบบที่มันเกินวิสัยของสติเกินวิสัยของภาวะร่างกายที่มันจะตอบสนองได้ทันนะถ้าหากว่าเร็วในแบบที่ทุกอย่างมันยังดีอยู่สติยังคมแล้วก็การเคลื่อนไหวของร่างกายมันโอเคเนี่ยไม่ไปซัดมือซัดเท้าเปะปะไปชนของล้มอะไรต่างๆนะยังเป๊ะยังมีความเป๊ะอยู่แล้วก็โอเคเร็วแบบนี้ถือว่าใช้ได้ก็รักษาความเร็วต่อไปไม่จำเป็นต้องไปทิ้งความเร็วขอให้เร็วอย่างมีสตินะเนี่ยพูดง่ายๆนะสรุปนะว่าเราเปรียบเทียบว่าเร็วกับช้าเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงให้ความรู้สึกดีไม่ดียังไงนะอย่างไหนให้ความรู้สึกว่าเฉื่อยชาอย่างไหนให้ความรู้สึกว่ากระตือรือร้นอย่างไหนให้ความรู้สึกว่าเครียดแล้วนะพอเปรียบเทียบไปเรื่อยๆมันจะเห็นโทษของการตั้งท่าไว้ผิดการตั้งจิตไว้ไม่ดีแล้วก็ค่อยๆมีความฉลาดเห็นว่าจะเปลี่ยนแปลงยังไงจะปรับรายละเอียดของความรวดเร็วยังไงให้มันค่อยๆมีสติคมชัดนะแล้วก็ร่างกายผ่อนคลายอ่อนสลวยพร้อมจะตอบสนองกับความรวดเร็วของใจด้วยนะหรือว่าทำยังไงนะด้วยความตั้งจิตไว้อย่างไรที่ร่างกายมันจะอ่อนโยนนะมีความอ่อนสลวยมีความผ่อนพักมีความสบายนะสังเกตไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมันเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมไปเอง